แถวนี้ชื่อบารีดารานะครับเมื่อก่อนเป็นกลุ่มบ้านเดี่ยวใกล้ๆเงี้ยครับแถวชุมวิทบ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้สร้างตึกสูงใหญ่กันเยอะมากเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของที่อยู่อาศัยที่นี่นะครับแถวนี้นะครับก็เหมือนแถวสุขุมวิทบ้านเรานะครับเนื่องจากว่ามีอาคารบ้านเดียวอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการปรับสภาพเป็นพวกคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าโดยเฉพาะอพาร์ตเมนต์ให้เช่านี่มีเยอะมากเลยครับอันนี้แสดงถึงผังเมืองที่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เลยมีการสร้างตึกสูงอะไรต่างๆประกอบว่าราคาที่ดินเดี๋ยวนี้ก็แพงขึ้นมากแล้วนะครับโอกาสที่เราจะไปอยู่กันแบบง่ายๆเตี้ยๆแบบนี้นี่ก็อาจจะไม่ประหยัดเท่าที่ควรเนี่ยครับเป็นการใช้สอยประโยชน์ที่ดินที่ไม่ได้ต้องตามความจำเป็นในปัจจุบันนี้นะครับและเดี๋ยวนี้โดยที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยแบบเช่าในราคาค่อนข้างจะสูงสำหรับพวกคนทำงานสถานทูตบ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับก็เลยแปลงโฉมใหม่เป็นอพาร์ตเมนต์สูงๆอย่างนี้นะครับในระหว่างก่อสร้างหลายแปลงก็อาจจะรบกวนเพื่อนบ้านบ้างฝุ่นควันต่างๆเนี่ยครับที่นี่ก็อาจจะไม่ได้มีระเบียบที่ชัดเจนมากเหมือนกับหลายๆแห่งหรือแม้แต่เหมือนกับบ้านเรานะครับเนี่ยน่าเสียดายนะครับการพัฒนาที่แบบว่าพัฒนาแล้วก็มีการพัฒนาซ้ำซึ่งไม่เหมาะสมเนี่ยครับแต่ว่าในแง่นึงนะครับตอนที่มีการพัฒนาอย่างนี้นี่แสดงว่ามีความต้องการตลาดสูงคนขายบ้านเนี่ยก็อยากได้ดังเหมือนกันนะครับก็เลยขายไปแต่ถ้าระเบียบบอกว่าห้ามก่อสร้างสูงป่านนี้คงไม่มีครับแต่โดยที่เราสามารถที่จะสร้างสูงได้เนี่ยครับดังนั้นแต่ละคนก็มีโอกาสที่จะขายที่ดินไปสร้างเป็นตึกสูงขึ้นมาเหมือนกันในแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นผลดีนะครับแต่ในแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นการทำให้สิ่งแวดล้อมพวกนี้แย่ลงมีการความหนาแน่นในการอยู่อาศัยมากขึ้นนี่คือการพัฒนาเมืองอย่างที่อาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับที่ผมอยู่นี่ก็คือกรุงดักกาประเทศบังกลาเทศก็คล้ายๆบ้านเรานะครับที่เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับทำให้เมืองมีความหนาแน่นมากขึ้นไม่ได้อยู่แบบในเชิงราบๆอย่างเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องพัฒนาเมืองออกไปไกลจนเกินไปซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากรอย่างนึงนะครับยิ่งพัฒนาเมืองออกไปไกลๆเนี่ยครับไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ทางด่วนก็ต้องตามออกไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะแย่ครับครับคือการพัฒนาเมืองที่ค่อนข้างเป็นไปตามยถากรรมไปเรื่อยๆตามแรงกำลังของตลาดเนี่ยครับไม่ได้มีการวางแผนเท่าที่ควรน่าเสียดายแล้วก็ช่วยอะไรได้ลำบากนะครับ